ณดากุลสุจริตเป็นเจ้าของร้านเลอประแดกนะคะเลอประแดกเนี่ยตั้งอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือ BACC ที่อยู่ตรงสี่แยกปทุมวันค่ะสมัยก่อนโควิดจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาที่หอศิลป์เนี่ยเยอะมากทัวร์บริษัททัวร์ก็จะมาให้นักท่องเที่ยวจีนอะวันเดย์ที่บริเวณลาดประสงค์ทั้งหมดค่ะปทุมวันลาดประสงค์ทั้งหมดเขาก็จะให้ลงตรงนี้นักท่องเที่ยวจีนก็จะเดินดูงานศิลปะเดินเข้ามาทานอาหารที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยมาทานส้มตำก็จะเยอะกำลังฟื้นตัวเราก็ค่อยๆฟื้นไปก็คือแบบว่าลูกค้าที่จะเข้ามาก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนปัจจุบันเนี้ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วยังก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะตอนเช้าๆก็ยังมีแบบนักท่องเที่ยวจีนมาเดินดูงานศิลปะแล้วก็มาดื่มกาแฟสั่งอาหารอยู่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาแม้กระทั่งคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแม้กระทั่งคนที่เดินทางมาทำธุรกิจนะคะรับรองว่าย้ำอีกทีว่าคุณได้อะไรในราคาที่แบบพิเศษสุดๆมากกว่าที่คุณเคยคิดเลยคุณจะเห็นทุกอย่างอะเวลคัมแล้วก็จะสวัสดีค่ะเชิญค่ะทุกอย่างก็จะกลับมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้กับคนจีนว่าคุณมาประเทศไทยแล้วคุณได้พบกับความสุขแล้วก็ได้ทุกอย่างกลับไปรู้สึกว่าการเงินมันไม่สะพัดเหมือนก่อนคนก็จะทานอาหารก็จะระวังไม่เหมือนสมัยก่อนที่ลงมาปุ๊บอะไรอร่อยยกมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคำนี้แล้วนะคะอะไรอร่อยยกมาก็จะมีการดูคำนวณก่อนว่าจะกินอะไรถ้านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วตัวเลือกที่คนจีนเข้ามาเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทั้งอาหารทั้งการท่องเที่ยวแม้กระทั่งการขายของที่ระลึกก็จะได้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีขึ้นสังคมมันเริ่มอยากให้ทุกคนมีความสุขเมื่อคุณมาในประเทศไทยอะคุณจะได้มากกว่าที่คุณคิดอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อะเห็นเลยตามสตรีทฟู้ดหรือตามอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมอ้าแขนรับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนอะคนจีนกับไทยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วถ้ามาขอให้มาเยอะๆนะคะให้มาเหมือนที่เคยมา